ไข่พะโล้ของตระกูลรอดชายเอาไม่ใช่ของพี่เอสุภชัยใครไม่กินเนี่ยนะฉันบอกเลยนะเมื่อเธอเสียชีวิตไปเนี่ยยมพบาลหรือยมทูตที่เขามาเอาชีวิตเธอเขาจะถามเลยเคยกินไข่พะโล้เอสุภชัยหรือยังถ้ายังไม่กินลงนรกเลยเขาจะไม่ถามต่อเพราะฉะนั้นเธอต้องกินพี่เอเนี่ยเขามี new product launch ก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาก็คืออันนี้จ้ะเค้กกล้วยแล้วเอใจปั้มไหมทำเค้กกล้วยขายตอนกล้วยแพงและนี่คาราเมลคาราเมลนะคะสีนี้คาราเมลนะคะไม่ใช่น้ำตาลปี๊บที่เอเอาไปผสมกับสามเกลือทำพะโล้ไม่ใช่และเอตั้งชื่อว่าเค้กรอดชายรอดชายบานาน่ากินแล้วรวยกินแล้วอลังการกินแล้วถูกหวยเบอร์ใหญ่กินแล้วรวยเหมือนระดับโลกก็เค้กรอดชายถามว่าเท่าไหร่500กว่าบาทไข่พะโล้เท่าไหร่599เอเนี่ยขายไข่พะโล้ยกหม้อเท่าไหร่คนประเทศไทยมี70ล้านคนยกหม้อเอสักล้านคน 4,000 กว่าล้านเอรวยอันนี้1อันแล้วก็เอจัดอันนี้มาให้เป็นไข่พะโล้เป็น2เซต Messenger คิดชั้น300แต่ฉันไม่ไล่ไปเก็บเงินเอเหมือนคุณแม่ลีน่านะฉันจ่ายเงินเองสดๆเพราะฉันล่ำฉันรวยไงฉันก็เลยบอกว่าอ่ะหนูมายังไงหนูมามอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เขามารถกระบะเอขนมาอย่างรถกระบะฉันอุ้ยตายแล้วฉันนึกว่าเอขนไข่พะโล้มาให้ฉัน 7,000 ห่อ 7,000 กล่องนะคะไม่ใช่ค่ะให้มา2อันนะคะเก๋ๆเดี๋ยวจะมารีวิวกันว่าอร่อยอร่อยแค่ไหนในแพ็คเกจของเอสุภะนะคะก็จะประกอบไปด้วยผักชีนะคะเป็นแบบนี้เป็นต้นๆไม่ห่วงนะคะถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมเอก็จะจัดผักชีมาให้อยู่นะคะแพ็คแบบว่าอลังการร้านเสร็จไม่มี 6เอแพ็คอย่างดีเห็นไหมไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่มี6เลยอะเอแพ็คอย่างดีซื้อไปเถอะไม่กี่บาทไอคนรีวิวบอกทำหม้อหนึ่ง 2-300 เธอคำนวณยังค่าแก๊สค่าแรงตัวเองคำนวณหรือยังหรือว่าชีวิตเธอไม่มีค่าเธอก็เลยไม่ได้คำนวณค่าแรงพลาสติกที่เอแรปมาเพื่อไม่ให้พะโล้กระเด็นมาถึงประชาชนพ่อแม่พี่น้องของลูกค้าที่รับมาเนี่ย 4,500 แล้วค่าแรปไปอุ้ยไข่ใหญ่ๆแม่ไข่ใหญ่ๆแม่ฉันไม่อุ่นพอร้อนเอมาเสิร์ฟมาร้อนๆอุ้ยตายแล้วทำมูสังโคหอมหอมละมุนมากเหมือนกินอยู่ในพารากอนฉันตักให้แม่ใช่ไงฐานะลูกกตัญญูอร่อยไหมแม่ส่งเสียงมาเลยดิอร่อยปะได้ไหมได้มากเหรอได้มากเป็นไงได้มากกินแล้วหน้าเหมือนอัมพชลาภาไหมอร่อยเนาะรู้เลยเอใช้น้ำตาลดีใช้เครื่องดีซีอิ๊วเลิศเลิศไหมผสมผสานกันได้เยี่ยมมากเออทำอร่อยอ่ะเออเธออย่าไปเทียบกับตลาดนัดถังอ่ะถุงละ50ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงน้ำใสๆเหมือนเอซีอิ๊วสาดน้ำนั่นไม่ใช่ไม่ได้เลยของเอน้ำฉ่ำน้ำข้นมากแม่ถ้านี่เป็นกุ๊กตัวใครๆก็ยอมรับแต่ฉันต้องรับเธอไปเปิดช่องเองไปเธอพูดขนาดเนี้ยมันเป็นพะโล้ผู้ดีเธอเข้าใจคำว่าพะโล้ผู้ดีป่ะไม่พะโล้ตลาดของเอเนี่ยรู้เลยว่าวัตถุดิบดีเดี๋ยวฉันจะขอตัวไปกินก่อนแล้วกลับมารีวิวนี้ต่อต้องบอกว่าไงรู้ไหมหมูเนี่ยเอใช้เบทาโกนะเอเขาใช้เบทาโกไข่นี่อย่างดีเลี้ยงจากฟาร์มปิดแล้วอีตรงหมูเนื้อแดงไม่เหนียวไม่แข็งอร่อยมากเป็นคาราเมลอันนี้คาราเมลหอมๆแต่มันคือสีเหลืองทองผ่องอัมพายนางไพศาลนี่เห็นไหมเดี๋ยวฉันชิมเลยแบบเก๋ๆไก่ๆเนื้อเค้กเป็นเนื้อเค้กกล้วยหอมแต่ความพิเศษคืออะไรป่ะรู้เลยว่าเออ่ะใช้เนยดีรับประทานคู่กับคาราเมลที่เอให้มามันจะมีความติดเหมือนกึ่งๆกาแฟนิดๆรสชาติเป็นฟิลนั้นเนี่ยเล็กๆอร่อยมากอร่อยกล้วยเอนี่ก็คือเป็นส่วนกล้วยที่รอดจากน้ำท่วมที่ได้ยินเสียงจ๊อบแจ๊บๆที่บ้านฉันได้ยังกินกันไม่เลิกนะคะยังโซโล่ยังไม่เลิกนะคะ